ช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณนนนี่จะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณเท่คุณไรอันหรือคุณโบนัสและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับอาเชียร์จะส่งรอบไม่ได้นะทุกวันที่ผ่านมาเป็นความผิดหวังทุกครั้งทุกครั้งเสียเวลาเสียใจแล้วจะไม่มีน้ำตาและจะให้ทุกคนชีวิตต้องเดินไปนะชีวิตไม่หยุดนิ่งเป็นของตัวเองให้ยอมรับความจริงได้ออกมาที่ไม่หรือว่าจะโยนทิ้งเดี๋ยวมองดูดีมากเลยนะอยู่ด้วยกันเลยได้เขาดูจะดูอ่ะไปนั่งอ่ะก็ดูแสดงเออแค่เขาดูแสดงว่าเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่รู้อะไรยังมองอีเทสทำอะไรไม่ได้เมียรออยู่ข้างหลังเมียรู้เปล่าเมียรู้เปล่าเมียไม่ดีใจเลยเนาะมองตาไม่ได้ลูกมองไม่นานแล้วถามไม่ได้เลยโอ้โหยังยืนจะจมอยู่ในความตีกันใกล้ตายกันทุกทีความหล่อไม่เข้าใครออกใครจะมือเข้าแล้วไม่ต้องไปสักทีโบนัสไหลแม่ให้ต่อโลกใช่ยังไงก็ไม่กล้าคิดกลับแต่ทำไมเฮ้ยไม่อะไรแล้วอ่ะมือว่าทุกคนสนใจใช่ไหมว้าวไว้ว้าวใจก็เหมือนลุ้นมวยเลยไอ้ใจก็ไอ้หัวแล้วแต่แล้วแต่เรามองตาเยอะหัวใจเรามองตาเยอะหัวใจเราเอ้ย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 สักคนที่มีจริงและแต่ไอ้เจ๊ทำยังไงเขาก็สู้นะเฮ้ยคนที่รู้ว่าเธอไว้เพื่อพูดจะเปิดไปด้วยกันถ้าคุณไม่ช่วยอย่าฉันเสียเลยเรียบร้อยแล้วนะขอโชคดีขอโชคดีมั่นใจในการตัดแต่งตัวเองนะลูกไม่เสียใจทีหลังพร้อมจะรับผลการตัดสินใจนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญประจำที่เลยครับไอ้ลูกถ้าโกหกนะเอาละในเรื่องสาวสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับและแน่นอนฮะเมื่อสาวโสดเลือกเป็นที่เรียบร้อยเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนคุณเท่ทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณเท่ครับเขาเหมือนไม่พยายามจะสบตาหนูเพื่อที่จะสื่ออะไรบางอย่างออกมาเหมือนเขามองแล้วหนูไม่เห็นอะไรเลยอ่ะหนูไม่เห็นอะไรในตาเขาเลยแล้วเขาก็แป๊บๆหลบตาแป๊บๆเหมือนแบบไม่ได้อยากมองอะไรนานอะไรสักอย่างอ่ะคิดว่าน่าจะไม่โสดมีเจ้าของนะชูป้ายขึ้นมาเลยครับกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเต้กันชูป้ายขึ้นมาโอ้โหพร้อมเพียงกันขนาดนี้เลยแม่ตั๊กก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างเหมือนตอนที่นนนี่เดินไปอ่ะเหมือนในใจเท่นึกอยู่ว่าอย่าเลือกแล้วนะอย่าเลือกเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะรู้สึกอย่างนั้นขอให้แผงหน้าของเราแม่นยำเรายังไม่พร้อมสูญเสียหนุ่มโสดไปนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณเท่ครับสอยดาวมั้ยครับผมถ้าไม่มีเดี๋ยวพ่อค้าจะสอยเองแล้วนะครับสอยดาวครับดาวใช่มั้ยครับครับผมผมขอเบอร์นะครับนะครับเบอร์นี่ครับผมเบอร์9แล้วกันครับเบอร์9เบอร์9นะครับเบอร์9ครับ99ครับนะครับพ่อครับเงินครับโอเคหมายเลข9นะครับครับผมขอบคุณครับอันนี้สถานะผมใช่มั้ยครับใช่ครับผมอุ้ยโอ้เป็นยังไงอ่ะสอยดาวใช่ครับเลือกเบอร์อะไรดีครับเอาเบอร์อะไรที่รัก16ครับเบอร์16นะครับลุ้นลุ้นนี่เลยครับเบอร์16ครับมีสถานะผมนะใช่ครับอ้าวแต่ใครล่ะใครใครเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของเลือกเบอร์อะไรดีครับ
ขอเป็นลัคกี้นัมเบอร์เบอร์13แล้วกันค่ะเบอร์13นะครับได้เลยครับโอเคขอให้โชคดีนะครับขอบคุณค่ะสถานะคุ้มเครือฮะโซนะขอเบอร์ได้มั้ยคะเบอร์ได้ไปแล้วได้ครับเดี๋ยวนะครับครับผมก่อนจะให้เบอร์ครับแล้วคุณสถานะอะไรครับเอ้าสถานะอะไรครับยังไงขอไม่เลือกเองได้มั้ยครับเอาไม่เลือกเองครับขอให้คุณนนท์นี่เป็นคนเลือกหมายเลขให้ได้มั้ยครับถ้าคุณนนท์นี่เลือกหมายเลขอะไรผมก็จะเป็นสถานะนั้นให้เลยเบอร์อะไรเนี่ย1เบอร์1เบอร์1นะครับ1ได้เลยครับเบอร์1ครับและอันนี้ก็คือสถานะของพ่อค้านะครับถือว่าตัดสินใจได้ถูกต้องนะคุณแท้นี่ทุกคนมีแฟนแล้วนะมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วจะเรียกแฟนก็ไม่ได้ต้องเรียกภรรยาเพราะเขาแต่งงานแล้วด้วยแต่งงานมากี่ปีแล้วก็คบกันมา7ปีแต่งมาแล้ว1ปีครับโอ้แล้วปีกรรมเทพมาปีกรรมเทพนะนี่น่าเพิ่งแต่งเองเลยไม่ค่อยกล้าแสดงท่าทางมากดูดีๆก็ทำไมถอดใจขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยล่ะพ่อคุณก็ผมไม่อยากทำให้เขาเสียใจอะครับโอ้ไหนภรรยาชื่ออะไรครับชื่อเจเน่ครับออกรายการไปนะครับจะได้ไปนั่งดูรายการเราอย่างคุณเจเน่แน่นอนถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่เราจะเปิดเผยความในกับภรรยาของเราผมจะขอไม่ดูด้วยกันครับทำไมฮะผมอาจจะโดนได้ครับขออนุญาตดูมีอะไรอยากจะบอกภรรยาไหมฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ที่ผ่านมาอาจจะผ่านเรื่องดีๆมาด้วยกันหรือไม่ดีมาด้วยกันแต่สุดท้ายเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเรายังมีกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันก็ขอบคุณเจเน่มากครับที่ดูแลซึ่งกันและกันมาครับแล้วก็สุดท้ายนี้ต้องขอโทษคุณนนนี่ด้วยนะครับสำหรับตั้งแต่ต้นที่ทำมาที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดหรืออาจมีหวั่นๆว่าเอ้ยคนเนี้ยจะใช่ไหมจะโสดหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับภรรยากับลีลาการจีบสาวโสดของเราในรายการไหมฮะก็ลายเก่ามันทิ้งไปนานแล้วอะครับไม่เลยต้องมาลื้อฟื้นปัจจุบันไม่มีลายแล้วครับหน่อยเชื่อเป็นแมวเลยเนาะใช่ครับก็เหมือนพี่เกลือแหละครับโอ้เฮ้ยพี่ดูนะพี่ดูนะว่าเราพวกพี่เกลียวปองไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวอย่าไปยุ่งเหรออย่าเรากำลังดีแล้วอย่าเอาเขามาร่วมด้วยนะฮะเลิกไปเถอะนะฮะเอาก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมสุขในรายการของเรานะฮะขอให้ความรักของคุณยั่งยืนและสวยงามตลอดไปเลยนะครับครับขอบคุณนะฮะเดี๋ยวเขาจะพูดอะไรผมเอาขอบคุณที่มาร่วมสุขในรายการนะขอเสียงปรบมือกับคุณเท่มาถึงการเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มอีกคนนึงดีกว่าผมเห็นคุณมองเขานานมากทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณไรอันฮะหนูรู้สึกเหมือนเขาอยากจะบอกอะไรแต่ก็ไม่เห็นอะไรสักทีอ่ะอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารกับเราใช่แล้วหนูว่าสายตาเขาดูเจ้าเล่ห์เหมือนกำลังแสดงละครยังไงไม่รู้อ่ะดูเป็นการแสดงมากเกินไปคุณเลยไม่เลือกเขาใช่คิดว่าเขาสถานะไหนครับไม่ว่าไงดีโอ้ยวันนี้โสดสามใช่ไหมโสดสามวันนี้โสดสดสดคิดว่าโสดแปลว่าคุณคิดวันนี้มีโสดสามคนเหรอโสดแต่จะเจ้าชู้อ่ะผมไม่มองหญิงว่าเราไม่มองหญิงครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณไรอันด้วยการโชว์ป้ายขึ้นมาฮะนับป๋องไปไม่มองหญิงเลยฮะเราจะต้องมีให้ได้ถามผมไม่ชอบเหมือนคนอื่นเขาเอาพี่เกลือครับถ้าเขาขวาผมก็ต้องซ้ายสายฉีดสายฉีดใจดีอย่าเพิ่งออกมาโสดดีกว่าเนาะเราจะได้สบายสบายไปเรื่อยๆนะฮะแต่มาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณไรอันครับขยะแฟนเก่ามันครบรอบ
4ไม่เอากันแล้วเลิกกันตั้งนานแล้วนะนี่เลิกเศร้าได้แล้วแนะนำผู้หญิงใหม่ให้นี่ฮะเออเป็นการล่อนี่ผู้หญิงคนนี้ไอ้ชอบเหรอนะชอบเหรอไม่ชอบเหรอรบกวนยิ้มหวานๆส่งไอฮาร์ทให้เพื่อนผมหน่อยบอกแล้วไม่เกลียดเลยยังไงอะไม่เอาอะไม่ถูกเลือกครับคุณแรนเป็นหนุ่มสุดโสดมานานหรือยังครับปีกว่าๆแล้วครับผมปีกว่าแล้วอยากคุยกับคุณเรื่องนี้เรื่องที่คุณบอกเวลามีแฟนคุณไม่รู้ว่าผู้หญิงงอนนะนี่คือยังไงฮะคือผมอ่ะเป็นคนตามคนไม่ค่อยทันแบบง่ายๆก็เหมือนซื้อบื้อนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ง้อเลยถ้าเรารู้ผมก็ง้ออะไรอย่างงี้ครับผมเคยมีเหตุการณ์ที่แบบกับความรักครั้งเก่ามีไหมที่เขาแบบเมื่อไหร่จะรู้ว่างอนอะไรเงี้ยมีไหมฮะมีคนเคยพูดกับผมว่าเมื่อไหร่จะรู้ว่างอนอะไรเงี้ยแบบเพื่อนก็เคยบอกว่าไม่รู้หรอกว่าเขางอนเออไม่รู้รู้ได้ไงบางครั้งที่อยู่ในปากโดนใจเวลาเราถามงอนไหมเพราะเขาบอกว่าเปล่าเงี้ยคุณคิดว่าไงอ๋อโอเคเฮ้ยไม่เป็นคือเป็นไม่หิวคือหิวไม่ก็คือมึงเตรียมตัวเลยตอนนี้ก็รู้แล้วค่อยๆเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแบบคู่ชีวิตของเราเนาะนะฮะเขาบอกว่าปกติเวลามีแฟนคุณเป็นคนขี้อ้อนจริงไหมก็จริงครับก็อ้อนบ้างอ้อนยังไงวิธีการอ้อนของคุณก็แบบเธอครับเกิดเรื่องวันนี้กินข้าวกับอะไรดีครับก็อาจจะมีแบบเสียงสองเสียงสามอะไรกันไปอย่างนี้นะกับสาวโสดของเราเป็นยังไงบ้างครับสวยครับแล้วก็เก่งมากๆน่ารักมากๆเลยครับผมมีอะไรจะบอกกับเธอไหมขอให้ได้เจอคนที่ใช่ครับผมในเร็ววันนี้หรืออาจจะเป็นวันนี้เลยก็ได้ครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเราไปนะจะมีสาวๆเนี่ย DM เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรจะบอกคนที่สนใจเราอยู่ไหมครับก็ทักมาครับผมไม่ได้แบบว่าเอ้ยยิงอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็เห็นก็อ่านตลอดอะไรเงี้ยและแน่นอนนะใครสนใจในตัวหนุ่มหล่องานดีคนนี้นะครับรีบเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมใครโสดครับเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยขอบคุณมากครับก็แม่นยำนะแต่คุณเชื่อว่าค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนนะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นแต่ผมอยากรู้จริงๆว่าอะไรทำให้คุณตัดสินใจเลือกคุณโบนัสครับก็รู้สึกว่าเขาจริงใจที่สุดมั้งคะเหมือนเขาคิดอะไรเขาก็พูดออกมาตั้งแต่รอบก่อนๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่จริงใจที่สุดในทั้ง3คนนี้รู้สึกว่าเขาไม่น่าจะหลอกเราใช่อ้าวขอให้คุณโชคดีขอให้วันนี้มีหนุ่มสาว3คนนะฮะชูป้ายขึ้นมาครับกูรูทั้ง4ท่านครับยืนยันความเป็นของคุณต่อคุณโบนัสด้วยการชูป้ายขึ้นมานะฮะถ้าเกิดมันผิดเนี่ยเราขอยกประโยชน์ไปให้พี่ป๋องทั้งหมดเลยได้มั้ยครับเชื่อเอาตอนนี้คุณต้องมั่นใจก่อนสิเพราะนี่คือชายหนุ่มที่คุณเลือกให้เขานะเฮ้ยเราต้องมั่นใจดิมั่นใจเว้ย
เดี๋ยวคุยกับใครเดี๋ยวก่อนคุยกับใครทำไมเป็นคนไม่ดูคิวดูอะไรเลยจ๊ะพวกแต่ก็ไม่แน่นะค่ำคืนนี้อาจจะมีหนุ่มโสด3คนก็ได้ใช่แต่เรามั่นใจมั่นใจมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจไหมกูรู้มั่นใจด้วยมั่นใจอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณโบนัสก็คือก็โสดสูงจริง 57% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 29% และไม่มองหญิงอีก 14% ด้วยกันขอให้ค่ำคืนนี้มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นขอให้ค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนและนี่คือชาติแท้ของคุณโบนัสครับก็เป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่เดินดุ๊กยังถ้าคนไหนโสดที่โปรด